คดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญครอบครัวหอมชงไม่ใช่ครอบครัวแรกนะครับที่เกิดขึ้นเพราะว่าคนในครอบครัวหวังที่จะครอบครองมรดกและเพียงแค่3วันคดีนี้ซึ่งผู้เป็นน้องชายที่อยู่เบื้องหลังการฆ่าครั้งนี้ต้องจำนนด้วยหลักฐานที่ฆ่าพ่อแม่และพี่ชายของตนเองชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณดิษวัตรครุฑน่วมเพียงไม่ถึง3วันหลังเหตุการณ์ฆาตกรรมสะเทือนขวัญครอบครัวหอมชงคดีนี้ได้คลี่คลายเมื่อนายกิตตินันท์หอมชงลูกชายคนเล็กจำนนต่อพยานหลักฐานรับสารภาพว่าร่วมกับนายสักกรินทร์พันธกุลเพื่อนสนิทจ้างวานให้นายฉลาดเที่ยงธรรมนายสุรพงษ์ชูพันธ์และนายสิริชัยเพิ่มพูนศักดิ์ฆ่าพันเอกวิชัยหอมชงนางวนิดาหอมชงและร้อยตำรวจโทธรรมนัสหอมชงผู้เป็นพ่อแม่และพี่ชายเสียชีวิตในบ้านพักย่านบางแคด้วยค่าจ้างเป็นรถยนต์พระเครื่องและเงินสดจำนวน1ล้านบาทไป3คนครับ3คนใครบ้างมีแอดมีป้อมแล้วก็ผมครับปืนกี่นัด3นัดครับแล้วปืนของใครปืนของป้อมครับครับ2คนนะเขาลงไปครับต่อจากเต้นกับก๊อฟครับเต้กับก๊อฟครับมาติดต่อให้ไปทำงานผมบอกว่าพี่ไม่มีปืนแล้วนี่พี่ป้อมมีปืนเอาปืนที่ป้อมไปป้อมไปปืนไปเป็นเพื่อนหน่อยผมก็เข้าเป็นเพื่อนป้อมครับอ้วนเอากุญแจมาให้ครับอ้วนปืนป้อมใช่ไหมครับผมทำปั๊มกุญแจไว้ก่อนครับแล้วส่งให้ป้อมป้อมเดินนำหน้าไปไขกุญแจครับแล้วโทรถามว่าเอ้ยมันไขไม่ออกก็เลยบอกเขาบอกยกนิดนึงแล้วเครื่องไขออกไอ้พลาสเตอร์อย่างป้อมบอกยิงห้องลูกชายก่อนครับห้องไหนดูร้านดูบอลอยู่ยิงของป้าครับครับคุณตาบนความกดดันจากการถูกเปรียบเทียบกับพี่ชายและมักถูกตำหนิเรื่องการเรียนบ่อยครั้งรวมถึงมรดกของครอบครัวกว่า100ล้านบาทเป็นเหตุจูงใจที่ทำให้นายกิตตินัทตัดสินใจวางแผนฆาตกรรมคนในครอบครัวตนเองโดยเริ่มจากการขอยืมเงินพี่ชายคือร้อยตำรวจโทธรรมนัสจำนวน 50,000 บาทโดยอ้างว่าขาดสภาพคล่องทางการเงินแต่สุดท้ายได้นำเงินจำนวนนี้ไปเป็นค่าวางมัดจำว่าจ้างมือปืนขณะที่นายสิริชัยมือปืนผู้ก่อเหตุให้การว่าระหว่างการเจรจาว่าจ้างไม่ทราบว่าผู้ตายทั้ง3คนเป็นพ่อแม่และพี่ชายของนายกิตตินันทราบแต่เพียงว่านายกิตตินันถูกทั้ง3คนไม่ยอมใช้หนี้เงินที่ยืมไปจึงรับงานมาคือตอนที่เขาคุยทีแรกเขาจะให้ผมเป็นคนยิงแล้วให้ผมล้านหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะเอาซื้อรถให้คันหนึ่งแล้วก็พวกพระเลี่ยมทองสร้อยอะไรพวกนี้แล้วก็เงินอีกก้อนหนึ่งเขาในอ้วนกับพี่ป๊อดเนี่ยก็คือพูดว่าให้ช่วยน้องมาหน่อยไว้อ้วนเนี่ยโดนโกงทรัพย์สินโดนโกงที่ดินแต่ในเรื่องที่ว่าผมมามอบตัวเนี่ยคือผมเสียใจกับตรงนี้คือมารู้ว่ามันเป็นพ่อแม่ของเขาเนี่ยแล้วตัวมันก็ไม่พูดอะไรเลยเนี่ยปล่อยให้อ้วนพูดมาเป็นแบบเนี้ยผมถึงต้องมามอบตัวเนี่ยครับนายกิตตินันท์ตกเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับต้นๆหลังจากครอบครัวถูกฆาตกรรมด้วยพิรุธหลายอย่างทั้งในวันเกิดเหตุไม่มีเสียงสุนัขเห่าหากเห็นคนแปลกหน้าและไม่มีร่องรอยการงัดแงะดังนั้นคนร้ายต้องเป็นผู้คุ้นเคยกับผู้ตายรวมทั้งนายกิตตินันท์ไม่มีท่าทางเสียใจต่อการสูญเสียคนในครอบครัวและพยายามสร้างหลักฐานให้เห็นว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ต่างๆช่วงวันเกิดเหตุคดีฆาตกรรมคนในครอบครัวด้วยฝีมือคนในครอบครัวกันเองเพิ่งผ่านมาได้ไม่ถึง1เดือนเมื่อวันที่9มีนาคมเกิดเหตุคล้ายกันที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อพี่ชายเกิดความน้อยใจพ่อแม่ที่รักน้องชายมากกว่าและมักถูกว่ากล่าวตักเตือนบ่อยครั้งจึงตัดสินใจฆ่าพ่อแม่และน้องชายของตัวเองดิษวัตรกุฎน่วม NBT News Focus